าเป็นแฟนละครเวทีคงเนื้อมังกร The Musical หลังจากที่เกิดอาการป่วยเป็นไข้หวัด2009และเมื่อวันนี้ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะอาการป่วยของแพทย์สุธาสินีคุณหมอได้แจ้งว่าพบเชื้อเบื้องต้นว่าเป็นไข้หวัด2009ในระยะเริ่มแรกเท่านั้นค่ะงานนี้ Entertainment Update เลยขอตามติดมาอัปเดตอาการป่วยของแพทย์สุธาสินีมาฝากแฟนๆค่ะก็น่าจะเมื่อวานคือวันอังคารนะคะก็รู้สึกว่าตื่นมาแล้วเหมือนกับว่ามีแบบขึ้นฮัดตุ้มจมูกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโทรหาคุณหมอค่ะว่าคุณหมอมีความรู้สึกว่าแปลกๆไม่ทราบเหมือนจะเป็นหวัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาหาที่นี่แล้วก็คุณหมอก็เลยตรวจจมูกใช่ไหมคะก็เลยเช็คดูว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรืออะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไหนก็เช็คแล้วก็เลยเช็คไข้หวัดใหญ่ก็ H1N1 เลยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วยังไม่มีอาการอะไรแค่รู้สึกว่าน้ำมูกมีน้ำมูกเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนเป็นหวัดธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่าแพทย์เองก็แบบว่าปกติจะเป็นคนที่แบบว่าพอรู้สึกอะไรแปลกๆก็จะแบบปรึกษาคุณหมออะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวด้วยเพราะเราเล่นละครแล้วมีคนรอบข้างเยอะด้วยไงค่ะก็เลยมาแล้วพอมาคุณหมอก็เลยตรวจก็เลยให้ตรวจทั้งหมดแล้วก็อย่างไข้หวัดใหญ่ธรรมดาเนี่ยก็ผลได้ชั่วโมงนึงใช่ไหมคะก็ทราบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ธรรมดาแต่ว่าสำหรับ H1N1 ก็ใช้เวลา24ชั่วโมงก็คุณหมอก็เลยโทรมาบอกเมื่อเช้าเนี้ยค่ะว่าเป็น positive อะไรเงี้ยมีเชื้อแต่ว่าตอนนี้คุณหมอบอกว่ายังไม่มีไข้อะไรเลยแต่ว่ามีเชื้ออยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยตอนนี้ก็เลยคิดว่าก็หลังจากที่ทราบข่าวก็เลยปรึกษากับพี่บอยกับทุกคนก็เลยเพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกๆคนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่างดการแสดงจะดีกว่าปกติจะเป็นคนที่แบบระวังตัวอยู่แล้วแล้วก็คือรักษาสุขภาพให้แบบดีที่สุดอะไรเงี้ยคือแบบยิ่งเล่นละครนี้ก็ต้องระวังมากอะไรเงี้ยแต่ว่าคือพอดีถามคุณหมอว่าเราอาจจะแบบว่าไปเจอกับหลายๆสิ่งแวดล้อมที่แบบอาจจะมีเชื้ออยู่แล้วเราก็ไม่ทราบจริงๆว่าไปได้รับมาจากอะไรยังไงซึ่งมันก็อยู่ในอากาศอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตอนนี้ก็คุณหมอดีใจที่ว่าได้เจอเบื้องต้นคือแบบว่าค่อนข้างที่จะบอกว่าไข้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทานยากันไว้เรียบร้อยก็คิดว่าน่าจะโอเคแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนทั้งคนดูแล้วก็คนแสดงทุกคนเนี่ยเราก็งดดีที่สุดเพราะว่าอาการแพร่เชื้อมันมีประมาณ7วันอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็แต่ก่อนอื่นต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ต้องมางดการแสดงตอนนี้นะคะก็แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของนักแสดงทุกๆคนด้วยแล้วก็คนดูทุกคนที่มาดูที่โรงละครนะคะแต่คิดว่าเราสรุปกันว่าดีที่สุดที่เราต้องงดการแสดงเดี๋ยวลองทั้งดูแมวดูให้แล้วกันไม่รู้มีหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะฝากขอบคุณทุกๆคนที่เป็นแฟนละครที่ตั้งใจซื้อบัตรมาดูแล้วที่เป็นห่วงก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วแพทย์ก็ในระหว่าง7วันนี้แพทย์จะรักษาตัวให้ดีที่สุดแล้วก็เพื่อที่จะกลับไปเล่นใหม่ให้ทุกคนประทับใจแล้วมีความสุขนี่นะครับคุณแพทย์ก็ฝากขอโท